ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรามันติดอยู่ที่แพกันอีกแล้วนะคะกับน้องปาสุมนีวิวิย่าเดี๋ยวโอ้โหเรามาติดแพอีกแล้วอะเรารอบนี้เนี่ยมันเราต้องเริ่มต้นใหม่เลยอะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยต้องทักทายกันก่อนนะคะครั้งนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันกับพวกเราสองคนในเกม Raft นั่นเองค่ะต้องตื่นเต้นเบอร์นั้นเลยอะต้องติดแพมาก็หลายพาร์ทแล้วเราไม่เคยมีคอมพิวเตอร์ใช้เลยสักครั้งเดียวครั้งนี้ฉันอยากจะมาสร้างห้องคอมในฝันกลางทะเลจุ๊บครั้งนี้จุ๊บแซงก็มีช่องดีๆอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะเป็นช่องที่แบ่งปันวิดีโอที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมากๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มสนใจเรียนรู้วิธีการทำเงินก็ไปดูที่ช่องของพี่แทนได้เลยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้และกดติดตามช่องแทน Official ไว้เพราะว่ามีคลิปวิดีโอดีๆเพื่อการศึกษาสอนฟรีที่มีสาระความรู้มากมายให้เพื่อนๆได้ศึกษากันฟรีๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวต่อแพ้เพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่แจงตกเนาะฉันไม่กล้าเดินเลยฉันไม่ขยับไปไหนทั้งนั้นอะประมาณนี้แม้เพราะว่าห้องคอมมันก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกเนาะหรือนิดนึงสร้างฝันอีกนิดนึงพี่ตางทาสีพื้นก่อนเพราะว่าจำได้ว่าคราวที่แล้วปาเนี่ยเราวางเฟอร์นิเจอร์แล้วเราค่อยทามันก็เลยเละเทะไงพี่อ๋อใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอวางสีพื้นเป็นสีเทาได้ไหมเพราะว่าห้องคอมชั้นปกติที่แบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันก่อนที่ฉันจะมาติดแพเนี่ยฉันก็จะใช้พื้นสีเทาอ่ะส่วนห้องอ่ะก็จะเป็นสีดำโอเคงั้นเดี๋ยวฉันสร้างผนังให้เลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการเซฟไม่ให้เธอตกลงไปได้แต่ฉันจะช่วยทาสีเองแต่ห้องคอมมันเนี้ยฉันอยากได้ผนังสีขาวบ้างอ่ะปกติสีดำฉันเบื่อแล้วอ่ะอ๋อได้ดีงั้นเดี๋ยวตรงกลาง2อันเนี้ยฉันจะทำเป็นหน้าต่างนะโอเคเราจะสร้างห้องคอมอยู่ด้วยกันนะคะกับน้องปางก็คือน่าจะสร้างแบบเป็น2ที่ที่หนึ่งก็คือของแจงส่วนที่หนึ่งก็คือของเด็กกาเนี่ยห้องหนูคือตรงนี้โหแคบขนาดนั้นเลย แค่นี้เรียบร้อยว้าวเราสามารถเดินได้ทั้งแพแบบไม่ตกแล้วอันนี้ก็คือห้องคอมของเรานะคะข้างบนเนี่ยเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างเป็นอะไรดีแต่ว่าเปิดร่มแบบนี้ก็ดีนะเดี๋ยวหาแบบร่มกันฝนเอางั้นเดี๋ยวฉันจะรังสรรค์แบบเป็นชั้นลอยตรงนี้ขึ้นมาให้นะเอาดิตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นชั้นลอยฉันว่าฉันจะทาเป็นสีเทาด้วยดีกว่าจะได้เข้ากับพื้นข้างล่างได้แล้วบันไดอ่ะพี่แจงเลือกบันไดหนูหน่อยดีว่าเอาแบบไหนดีอ่ะบันไดหรอฉันอยากได้บันไดแบบไม่ต้องอลังการมากเท่าไหร่หรอกโหไม่อลังการเลย เอาบันไดเข้าไปอีกหน่อยได้ปะ ไอ้ฟางส้มเดี๋ยวพี่ตกโอเคเดี๋ยวเอาบันไดไม่หรูหราเนาะเดี๋ยวดูให้ครับแต่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้แผ่นกันเสียงเลยนะพี่แจงทำไมอ่ะเพราะว่าเราอยู่กลางทะเลแบบนี้ใครเขาจะมาว่าเราว่าเราเสียงดังใช่แต่ปกติฉันใช้แผ่นกันเสียงอะไม่ได้กลัวว่าใครจะว่าเสียงดังนะฉันกลัวว่าเสียงของคนอื่นน่ะจะเข้ามาห้องฉันมากกว่าฉันก็เลยต้องโอ้ที่เนี่ยก็คงจะมีแต่เสียงคลื่นเท่านั้นแหละที่เอาพวกเราลงใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรเลยยกเว้นเสียงนกกับเสียงคลื่นแล้วก็เสียงฉลามราวฉลามร้องราวจริงๆเหรอไม่รู้ว่าฉันก็ไม่เคยเจอฉลามตัวเป็นๆสักทีนึงอ่ะงั้นอุ๊ยมันมืดแล้วอ่ะเรานอนกันก่อนดีมั้ยอ๋อก็ดีนะง่วงแล้วอ่ะโอเคมาเดี๋ยวฉันสร้างเตียงนอนไว้ให้เอาไว้นอนตรงนี้กับตรงนี้เรียบร้อยเอานอนกันก่อนแล้วกันเฮ้ยฝันดีฝันดีอรุณสวัสดิ์เฮ้ยเช้าแล้วอ่ะเราจะแยกกันทำเลยดีไหมล่ะเดี๋ยวฉันอะทำหลังคาให้เองส่วนเธอลงไปตกแต่งเป็นโซนทำงานของพวกเราสองคนก็ได้โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันจะสร้างห้องทำงานอยู่ตรงไหนดีอ่ะโอ้ฉันคิดว่าตรงเนี้ยมองลงไปจากข้างบนเนี้ยเห็นเลยดีกว่านะเออก็ดูดีนะจัดไปเป็นไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันต้องหาพวกโต๊ะก่อนเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะวางไม่ได้เลยถ้าไม่มีโต๊ะดีๆโต๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีหน้าตาที่ดูดีแล้วก็ดูน่านั่งเล่นเกมได้สบายๆประมาณนี้ได้แม่พี่แจงได้เฮ้ยสวยอยู่ทุกคนคะทุกคนคะอันเนี้ยไอ้ปางอ่ะมันไม่รู้แต่แจงจะบอกทุกคนนะว่าโซนของแจงอ่ะแจงจะสร้างให้แบบเป็นที่หรูๆอยู่ดีๆเลยส่วนโซนของไอ้ปางเนี่ยจะเป็นที่แบบเป็นเกมมิ่งระดับล่างอะไรเงี้ยแบบคอมฉันไม่รู้จริงเหรอ ฉันไม่รู้
ไม่รู้จริงใช่ป่ะขอสงสัยพูดดังไปขอโทษขอโทษโอเคโอเคเดี๋ยวฉันขอไปอยู่ที่มุมก่อนเธอพูดต่อเลยจะพูดเล่นจะพูดเล่นแต่สร้างให้เหมือนกันนี่แหละไม่งั้นฉันจะย้ายตัวเองขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วนะพูดเล่นพูดเล่นขาดมากเลยอ่ะจะสร้างให้มันเหมือนกันนี่แหละฉันไม่ใช่คนร้ายๆขนาดนั้นโถเอ้ยพี่แจ๊ฉันได้แล้วฉันจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แหละฉันจะเป็นสีลวดก็ได้เฮ้ยอย่าทุบนะโอ้มันจังยอดมันมีทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็มีทั้งคอมพิวเตอร์อ่ะปางอยากได้แบบไหนหนูเอาเป็นคอมแล้วกันเพราะว่าโน้ตบุ๊กหนูใช้ไม่ค่อยถนัดอ่ะแต่ถ้าได้สองจอด้วยก็จะดีมากเลยนะนี่ปกติเรานั่งทำงานกันทุกวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ต้องใช้สองจอเหมือนกันจอหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเอาไว้มอนิเตอร์ส่วนอีกจอหนึ่งอ่ะก็ไว้แบบเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยเนาะอีกจอหนึ่งเป็นมอเตอร์โอเคส่วนรั้วนี่ฉันจะเอาไปสีขาวเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมฮะฉันได้ยินเสียงปลาวาฬด้วยอ่ะใช่ปลาวาฬมันโดดอยู่ฮะนี่พี่เจมาดูข้างบนนี้มีปลาวาฬด้วยไหนไหนไหนฉลามไม่ใช่หรอไม่มันมีปลาวาฬจริงๆนะอ๋อเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วข้างๆเรือโอ้มีปลาวาฬด้วยอ่ะบ้านเราอันนี้เรามองจอเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือมุมของคือของแจงนี่ของแจงส่วนอันนั้นของน้องปังนั่นเองอะไรวะนั่นก็บอกว่าอย่าเล่นถ้าแกซื้อทีวียักษ์ไว้ฉันจะไม่โกรธเท่านี้เลยนะเว้ยอยากได้ตัวใหญ่ๆเลยปังใหญ่ดีพี่หนูชอบอย่าบูลลี่ดิปังรู้จักเบ้าของวินเทจอ่ะโอเคนะพี่หนูว่าดีเลยอ่ะนี่เมาส์ต้องอยู่ฝั่งนี้ถามจริงแล้วของหนูเนี่ยมันคือเอาเมาส์วางไว้ไหนหรอมาเดี๋ยววางให้เมาส์ปกติจะใช้ด้านขวาใช่ไหมนี่นี่หนูมองไม่เห็นเมาส์ด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหหายคำสุดๆเลยอ่ะโต๊ะกลัวเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนคีย์บอร์ดให้คีย์บอร์ดของปางอ่ะก็มันอยู่ตรงไหนไม่ได้เลยอ่ะไปพื้นไปลงพื้นไปพี่ไม่เป็นไรหนูโอเคหนูเข้าใจมองว่าตัวนี้ลองกันเรียบร้อยละคือในเกมราฟนะเขามีอัปเดตเข้ามาปลาวานแล้วก็มีโลมาเข้ามาด้วยทุกคนไหนน้องป้าลองลงไปเสกดิเสกไม่ได้มันเสกได้ป้าจ๋าป้ามันขึ้นไม่ได้ โอ้มันเลย A few moments later อันต่อไปเนี่ยฉันคิดว่าเราจะต้องเริ่มการตกแต่งแล้วเพราะว่าเราจะอยู่ห้องคอมที่ไม่ตกแต่งไม่ได้ฉันจะวางพรมใต้โต๊ะคอมของตัวเองเนี่ยๆๆฉันอยากติดไฟตรงนี้อ่ะของปั๊มฉันให้แบบพิเศษเลยอ่ะนี่เอาตรงหน้าคอมเราตรงนี้เราติดไฟดีป่ะเอาเดียวดิเนี่ยเพราะว่าเราจะได้มีความสว่างด้วยไงใช่ส่วนข้างบนเนี่ยฉันว่าเอาเป็นห้องนอนก็ดีนะปางเพราะว่าปกติอ่ะเวลาเราเล่นเกมเสร็จอ่ะเราก็ต้องแบบนอนหลับพักผ่อนสักแป๊บนึงก่อนที่แบบจะมาเล่นเกมต่อคือถ้าจะเล่นเกมหรือว่าทำงานเกี่ยวกับจอคอมอ่ะแม่ชอบบอกว่าเราต้องพักผ่อนสายตาให้เยอะๆระหว่างวันก็ต้องงีบด้วยตามันจะได้ไม่ล้างีบนี่เป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีเสียงปะคือยังไงอ่ะนั่นมันเงียบนั่นมันเงียบมันเงียบถามพามนี่มันเงียบเกินเฮ้ยสวยสวยสวยวู้เฮ้ยลืมอีกอย่างนึงมุมนี้ฉันว่าฉันจะไว้โต๊ะกินข้าวนิดนึงนี่ไม่น่าใช่ห้องแคสเกมนะนี่น่าจะเป็นบ้านเราแล้วอ่ะไม่เราก็ต้องกินข้าวด้วยไงปกติเรากินข้าวที่ไหนอ๋อเออใช่หน้าคอมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแม่ตีนี่ไม่ได้เตรียมกันแล้วเนี่ยไอคอมฉันมันก็เท่เจ๋งแจ๋วเกินไปว่ะมองยังไงมันก็เจ๋งแจ๋วเกินฉันอุตส่าห์สร้างจอคอมจอใหญ่กว่าของฉันอีกนะปางเธอก็ต้องภูมิใจในของตัวเองดิและนี่นะคะก็คือห้องอัด
เกมหรือว่าห้องเล่นเกมในฝันของพวกเรานะคะก็จะมีนี่เลยมีจอคอมพิวเตอร์นะคะ2จอแล้วก็จะมีจอใหญ่ด้วยอันนี้ก็คือเอาไว้ดูหนังแล้วก็มอนิเตอร์ได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะทุกคนเล่นเกมเหนื่อยๆแล้วโอ้อยากดูหนังจังเลยอ่ะเปิดทีวีปุ๊บแล้วก็มานั่งจ่องอยู่กันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ดูทีวีว้าวตรงข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเอาไว้ทานข้าวนะคะเป็นที่ทานข้าวของพวกเรามีตู้เย็นแล้วก็มีเสบียงพร้อมกาแฟพร้อมเลยนะคะวันไหนแบบทำงานหรือเล่นเกมง่วงๆเนี่ยก็มาจิบได้แล้วก็มาที่ส่วนของข้างบนบ้างเลยขึ้นบันไดมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนเลยนะคะเวลาตาล้าหรือว่ารู้สึกเหนื่อยอยากพักผ่อนเนี่ยก็ขึ้นมาพักผ่อนได้พร้อมกับอุ้ยเหลือไปแล้วพร้อมกับมุมที่สุดสงบก็วันนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็สร้างห้องคอมของตัวเองสำเร็จแล้วนะคะทุกคน yeah! ปกติ เพื่อนๆเนี่ยมีห้องคอมหรือว่าห้องเล่นเกมแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราทั้งสองคนได้นะคะส่วนครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงกับน้องปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราสองคนด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่พวกเราสองคนลงคลิปหรือว่ามีการไลฟ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้เราไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ยตรงนี้มันวิวดีมากเลยพี่แจงใช่แต่ว่าเธอดูวิวไปเถอะฉันขอไอ้นี่ก่อนนะฉันเล่น GTA ก่อนเจอกันโอ้ยอย่าเพิ่งดิพี่พีไปด้วยเร็วฉันจะเป็นเจเจแล้วเดี๋ยวพี่พุทธภาเขาด่าเราเจอกันใน GTA ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะไม่รู้ความตัวนี้ไหวหรือเปล่า